Thank you.
ครับที่จริงวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยเนี่ยเป็นวันที่สำคัญมากที่บรรพบุรุษของเราได้ทำให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามอันนี้ดังนั้นคนไทยทุกคนควรจะภาคภูมิใจแล้วก็ควรจะรักษาวัฒนธรรมที่ดีๆเอาไว้ให้มั่นคงอย่าได้ไปทำให้มันเสียหายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกและก็ในโอกาสครบรอบปีใหม่ไทยแบบนี้เราควรจะสำรวจจิตใจการกระทำตนเองเหมือนกับการสรุปบัญชีของบริษัทชีวิตตลอดว่ามีอะไรบ้างที่เราบกพร่องที่เรายังไม่ได้ทำและสิ่งที่เราควรจะทำเพราะว่ามนุษย์นั้นถ้าหากว่าปล่อยให้โอกาสที่จะทำอะไรดีๆแล้วไม่ได้ทำนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ผ่านมาอีกเลยสิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้ก็คือการช่วยกันออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลทรราชซึ่งเรารู้ว่าเป็นภัยอันร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติและเป็นภัยอันร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติและของระบอบประชาธิปไตยก็ขอให้ทำความดีเพราะเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองโดยธรรมคนทำดีก็คือทำบุญคุณให้กับประเทศชาติทำให้กับแผ่นดินแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นบุญคุ้มครองให้กับตนเองและครอบครัวมีความสุขมีความเจริญตลอดไปลุงเชื่อว่าคนเราจะมีพรมีความดีนั้นต้องทำเอาเองใครอวยพรให้ก็ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรจึงขอฝากให้ทุกคนได้เจริญในสิ่งที่ถูกต้องดีงามตลอดไปสวัสดีครับ